ต่ที่เราทำก็คือเราก็ใช้ลูกบอลข้ามไปนะอันนี้คือลูกบอลที่ผมดูเมื่อกี้นะใช้ของเฉพาะข้ามของจุดนี้นะเราก็ทำนะออกมาก็เป็นนี้นะออกมาเป็นนี้นะตรงนี้ยังเหลือหน่อยเนี่ยมีพัฒนาคล้ายๆเป็นพาติฟาร์มเนี่ยเก่านะแต่ผมพอใจแค่นี้นะวันกินที่ดีใส่เต็มก็ได้นะแต่ว่าแสนห้ารูที่รอบแล้วนะวันนี้หมอทำงานพวกนี้นี่คิดเลขเก่งกว่าการทำเนี่ยเพราะว่าผมนี่ต้องมีหน้าเรียนหมอบอกต้องสอบเลขไม่แห่งดีตอนเด็กผมก็ไม่รู้ว่าเรียนเลขไปทำไมเรียนมาคิดตอนเนี้ยคิดเลยเพราะว่าบวกปุ๊บเฮ้ยหายไปหนึ่งล้านเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่บอกไหมเพราะว่าหายใจเข้าออกเป็นเงินหมดนะหมอเนี่ยไม่ใช่เงินอะไรนะเงินจ่ายต่างประเทศไม่ใช่เงินผมถ้าเข้ามาของผมทีนี้ก็ดีของอยากส่งออกนอกหมดนะเพราะเงินของนี่ซื้ออย่างเงินนอกหมดนะถ้าที่บ้านรู้ว่าจะเก่งๆก็ต้องช่วยคิดหน่อยนะจะได้ไม่ต้องออกมากงั้นทุกครั้งที่เราใช้เราต้องคิดหลายอย่างนะโดยเฉพาะถ้าเราทำที่โรงพยาบาลบางแห่งมันก็ไม่เด็กชุดนะนี่เราก็คิดอยู่เสมอว่ามันก็คือของคนไข้แล้วก็ออกนอกประเทศถ้าเข้ากับผมไม่มีปัญหานะที่คุณจ่ายไปเข้าผมที่เดียวไปที่อื่นหมดไม่รู้ไปไหนนะเพราะฉะนั้นแต่ว่าก็ต้องรักษานะเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าแค่นี้พอพอถ้าใส่เต็มก็อีกแสนนะครับผมก็แค่นี้แล้วก็ถามเรื่องมาดูนะซึ่งบางคนก็จะแย้งว่าใส่พ่อนั้นเต็มแล้วอย่างแบบโอเคก็หลังเราพูดไปเพราะว่าเราก็ต้องดูความเหมาะสมเราจะไปคิดเหมือนเขาหมดมันก็ไม่เถียงเขาหรอกแต่ว่าเราต้องดูกระเป๋าด้วยนะอันนี้ผมก็ให้ดูเรื่อยๆอันนี้ผมไม่มองขนาดสมองผมก็มีเลือดเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นอุบัติเหตุบ้านเราเจ็บบ่อยก็มีเลือดเนี่ยถ้าเลือดเนี่ยมันอยู่ในเส้นเลือดมันไม่หมุนนะทำไมผมเด็กก็คิดว่าเฮ้ยมีเลือดไปดูตุ๊บเหมือนดูวุ้นในเข้าปากดูฟู่ฟู่หลุดเข้าไปในปากมันไม่ไหลนะมันเหนียวเนี่ยนะถ้ายิงไว้นานก็ยิ่งเหนียวไอ้นี่ต้องใช้ขูดออกนะมันเป็นเลือดเหนียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยมันจะขูดยังไงไม่หลุดนะเดี๋ยวนี้ผมตกใจขออนุญาตนิดนึงนะผมขอโทษทีแล้วก็ไอ้ตรงที่ตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะที่เพื่อนอย่างนี้เราต้องจินตนาการออกว่าเวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าเกิด 2-3 ชั่วโมงก็ยังนิ่งๆถ้าเป็น 4-5 ชั่วโมงก็ยิ่งเหนียวเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับหมอว่าไอ้ภาพที่เราเห็นกับสิ่งที่เป็นจริงมันยังไม่ตรงกันนะบางทีเราทำอาการความคิดอะไรก็ตามเราต้องคุยไอ้ imagination ในสมองตลอดว่าไอ้ตอนนี้มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าพอถ้าเกิดไม่เป็นที่เราต้องทำนะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเราทำแล้วมันไม่สำเร็จทีก็จะมีสมองตายมีเลือดออกนะเนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ถามว่าไอ้ภาพแรกที่ผมไม่ดูเราเมื่อกี้ว่าขอเห็นในมือแต่ถ้าเราไม่ทำทิ้งไว้มันช้าเนี่ยเราเป็นภาพนี้เนี่ยคือสมองที่ตายแล้วก็มีหยดเลือดออกอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่เห็นเพราะตอนนี้ไม่ช่วยแล้วนะได้แต่ทำใจคุยกับญาติเพราะว่ายังไงก็ถาวรแน่นอนเพราะสมองมันเสียแล้วมันดำมันเรียบกว่าสองฝั่งถ้าอย่างนี้ก็ยิ่งเห็นเราก็ยิ่งฝันร้ายนะถ้าเห็นที่โรงพยาบาลลองแข็งนี่หมอที่จะขาสั่นนะหัวยัดฟองเนี่ยถูกไหมฮะเพราะอย่างนี้เป็นเงินเป็นทองนะเพราะฉะนั้นบางทีเห็นคนไข้บางคนใหญ่มากๆนี่ไม่อยากทำนั่นอยากหนีเดี๋ยวนี้สมัยก่อนนี่ไม่อยากเป็นตัวอยากเข้าใกล้พวกผมอยากวิ่งหนีนะก็คือเห็นปุ๊บยุ่งมากไปกว่าตัวใครตัวมันเพราะอะไรเพราะบางทีทุกอย่างในโลกคืออยากช่วยแต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราช่วยแล้วผลจะดีเพราะเรารู้ว่าบางครั้งมันเป็นอย่างนี้ก็มีแต่คนไข้ไม่รู้แต่เรารู้ว่ามันมีทั้งสองด้านเรียนที่สองด้านงั้นการทำผมจะไม่ค่อยเหนื่อยยากยอได้แต่ให้ข้อมูลแล้วแต่แล้วก็มีอยากจะเจอหมออะไรก็ไปผมไม่มีปัญหาหรอกนะเพราะว่าทำกับผมมาดีไปทำมาดียังไงก็ได้ไม่เคยเป็นนั้นเพราะอะไรเพราะอย่างนี้มันมีเราเห็นอยู่เรารู้ว่ามีนะเพราะฉะนั้นบางทีมันเละอะไรเงี้ย